ียกหารอช้าอยู่ใหญ่รีบรับเอาไปก่อนดอกไม้จะร่วงโรยราโอ้ยชนทำไมอ่ะลูกกำลังจะเก็บภาพดอกไม้โอ้ยไปให้แม่ๆดูอยู่ดูสิแม่ๆพ่อๆดูอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะผักกาดหอมๆสวีเดนนะคะแบ่งปันความสดชื่นอีกแล้วจ้าดอกโพดลินยาของเราบานแล้วนะคะตามคลิปก่อนนะคะผักกาดหอมบอกว่าถ้ามีแสงแดดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็บานค่ะบานแล้วค่ะก็เดียวกันนะคะต้นเดียวกันจ้ะนี่นะคะจากมุมนี้จ้าสเนอร์ดรอปป้าก็บานเต็มที่แล้วค่ะโน่นเจ้าคิดเลยหลอกล่อตัวเองอยู่ตรงโน้นคิดเลยเฮ้ในสวนก็บานแล้วเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ผักกาดหอมมาอยู่ด้านกระท่อมน้อยจ้ะก่อไฟบ้างเล็กน้อยพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะมีกองไฟอันอบอุ่นค่ะชมดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวจะไปชมสายน้ำจากนั้นจะทำงานแล้วจ้าฟินฟินจะโรแมนติกไปถึงไหนย้อนแสงนิดนึงนะคะผักกาดหอมเผากิ่งแห้งกิ่งเศษนะคะวันนี้มีถังน้ำมารองน้ำไว้นะคะเพราะว่าก่อฟืนก่อไฟด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวได้ลดต้นดอกไม้ด้วยจ้าฟินฟินอ่ะมันย้อนถึงอดีตในวัยเด็กอะค่ะเนาะบ้านอยู่กลางป่ากลางเขาค่ะใช้น้ำแบบนี้เหมือนกันค่ะน้ำจากทานน้ำตกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะระลึกถึงวัยเด็กเลยค่ะกินบรรยากาศผ่อนคลายเสร็จแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะขอตัวไปทำงานก่อนละค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูงานที่จะทำแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูหลังทำว่ามันเป็นอย่างไรบ้างจ้ะเจ้าคิดเลยก็นอนเฝ้าค่ะเดี๋ยวจะตัดป่าละเมาะด้านบนด้วยนะคะนี่ก็บังทัศนียภาพเหมือนกันค่ะเวลาฤดูร้อนใบมันมาเต็มๆแล้วแบบมองไม่เห็นอะไรเลยจ้ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะเอาออกละ
ค่ะเอาออกเสร็จแล้วคงจะมองเห็นปากถ้ำชัดเจนนะคะนี่คือปากถ้ำหรือว่าเป็นตู้เย็นของคนโบราณนะคะจะมีแทบทุกบ้านนะคะบ้านข้างบ้านนี่ก็มีค่ะจะมีแทบทุกบ้านสมัยก่อนนะคะตามพลันเดิร์ดหรือว่าตามบ้านนอกเมืองแบบนี้เขาจะทำอุโมงค์เอาไว้เก็บพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์ค่ะเก็บรักษาความเย็นเหมือนกับตู้เย็นน่ะค่ะจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นปลาหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์เป็นปลาแห้งมันฝรั่งแอปเปิ้ลค่ะผลหมากรากไม้อาหารที่รักษาความเย็นค่ะเขาก็จะสร้างอุโมงค์หรือว่าถ้ำออกมาแบบนี้ตอนนี้ยังไม่อยากเข้าไปค่ะไม่ชอบอะไรที่มันอับอับค่ะเดี๋ยวจะทำความสะอาดด้านบนก่อนตรงไหลทางภูเขาอะไรนะเขาเรียกจอมปลวกเนาะจอมปลวกที่มีอุโมงค์อยู่ด้านล่างนะคะทางรัฐบาลเขาเอารถไถมาตัดออกบ้างแล้วค่ะหาแต่ข้างๆนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกเองค่ะไปเดินมาเห็นแล้วนะคะดอกไม้เริ่มบานเยอะแล้วค่ะวิสิปานนะคะเห็นไหมคะนี่คืออยู่เดินเด้อจ้ะอยู่ตรงเด่นริมทางเลยค่ะเพราะว่าแสงแดดดีค่ะตรงนี้มาแบบสวยงามเลยเป็นเงาค่ะมองไม่ค่อยชัดแสงสะท้อนเข้าตาเป็นไงบ้างนี่ลูกอ้อนทำไมอ้อนทำไมคะเราช่วยกันทำงานสินั่นนั่นเอาหางมาเกี่ยวอีก มีความสุขกับพวกเขาค่ะออนอันนี้ก็เป็นกองขี้วัวคุณเลมโบขนไม่เสร็จค่ะผักกาดหอมก็เลยขูดเอาไว้เดี๋ยวจะเอาที่รากมาเก็บเข้าสวนจ้ะเจ้าถนนเลยลูกในมุมบ้านมุมนี้นะคะหืม คุณเลมโบเอาจดไหม Hello and checking at the walking หืมว่าอะไรคุณผู้ชายตื่นแล้วทักชามิเกค่ะมุมนี้นะคะผักกาดหอมจะตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยค่ะคุณเลมโบบอกว่าไปดูสะพานหน่อยแกจะต่อสะพานให้จ้ะนี่ค่ะในส่วนที่ผักกาดหอมจะทำความสะอาดนะคะภูเขาลูกนี้ด้วยค่ะเอ้ยจอมปลวกนี่ด้วยค่ะมีดอกพวดลินยามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูคุณเลมโบก่อนค่ะว่าแกจะยึดสะพานให้ยังไงค่ะดูนะคะถ้าเราไม่เอาออกมันบังทัศนียภาพค่ะคุณเลมโบมาดูว่าจะยึดสะพานให้ยังไงฮะย่าแกบอกว่าน้ำตกสวยมากบรอยะบรอวะแท็กวาลิสเก็บตัวละสเก็บอินเตทรัมปาโซมิเกตบลูมโมนะอย่าเหยียบดอกไม้เยอะพ่อเดินดุมๆๆเลยผักกาดหอมนี่ย่องแล้วก็เหยียบก้อนหินบ้างตอไม้บ้างค่ะดอกไม้เต็มพื้นเลยค่ะเอี่ยมละอ้อเลยค่ะคุณเลมโบช่วยตัดให้ก่อนไปทำงานนะคะวันนี้เต็มๆเลยค่ะภูเขาของเราเกลี้ยงแล้วค่ะป่าละเมาะไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวดอกพดดินยากำลังจะบานค่ะมีหลายกุ้มเลยค่ะมุมนี้เลยค่ะที่ต้องการค่ะเพราะว่าแสงอาทิตย์จะสาดส่องมาตรงนี้นะคะเราอยู่บ้านเล็กเราก็จะได้รับแสงอาทิตย์ด้วยจ้ะเพื่อนๆมองเห็นอะไรนี่ไหมค่ะเป็นถ้ำนะคะหรือว่าเป็นอุโมงค์
สำเป็นตู้เย็นของคนโบราณนะคะที่เขาเก็บอาหารพืชผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์เก็บความเย็นนี่คือเป็นตู้เย็นเห็นชัดเลยทีนี้ค่ะนี่ส่องไปถึงบ้านคุณเลมโบบอกคุณมาสร้างสวรรค์ที่ตรงนี้นี่ค่ะก็ดูก่อนนะคะเราอาจจะมีอะไรมาลงก็ได้ค่ะเป็นฟักทองฟักทองเป็นอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวดูก่อนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้กวาดเสตียนนะคะเพราะมอสแล้วก็ไอเศษแห้งอะไรเราปกคลุมหน้าดินอยู่เหมือนเดิมจ้ะเอ้าฝนตกค่ะต้นสนของเราโตเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะนี่ปีหน้านี่จะโตกว่านี้เยอะเลยอ่ะเขาพุ่งขึ้นเยอะเลยค่ะจากเส้นเล็กๆปีที่แล้วนะปีนี้มาเริ่มตัดแขนงด้านล่างออกเขาก็พุ่งขึ้นสูงเพราะว่าได้รับแสงอาทิตย์ด้วยไงคะบนหลังอุโมงค์นี่เราจัดมุมสูงได้นะคะเดี๋ยวจะนั่งปิกนิกด้านบนนี้ขึ้นไปเก็บภาพได้รอบบ้านเลยค่ะดูซะเอาป่าละม้อออกแล้วดูขลังมากเลยค่ะนี่ตอไม้ดึกดำบรรพ์ค่ะดินตรงนี้ชุ่มชื้นมากเลยอ่ะแต่ไอที่ตัดไปนั่นเขายังไม่ตายนะเพราะว่าผักกาดหอมตัดเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาอีกค่ะแต่ว่าไม่ให้มันเป็นป่าเยอะไงโอเคเนาะนี่ดอกไม้ก็จะหลับไหลแล้วค่ะนกหนูบินกลับรังกันหมดแล้วค่ะคุณเลมโบก็ไปทำงานแล้วเดี๋ยวผักกาดหอมกับเจ้าลูกๆ3ตัวก็จะเข้าบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า